สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเช่นเคยกับช่องคิงคุยมุซอนนะครับวันนี้จะมาเหมือนกับการfirst impression นะเพราะว่าถ้าดูมุมบนซ้ายตอนเนี้ยผมเลเวล8แต่ว่าเอาเกมนี้มันมีดีหน่อยก็คือมันมีวิกิของ Star Shooter ซึ่งมันอัปเดตเรื่อยๆด้วยแล้วก็มันเป็นภาษาอังกฤษนะก็สามารถอ่านได้ก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์วิกิสำหรับคนที่ยังไม่รู้ไว้ในใต้ description ของคลิปแล้วกันประมาณนี้นะครับซึ่งสิ่งที่เราที่ผมเรียนรู้หลังจากที่เวล8แล้วนี่ว่ามันระบบในเกมมันมีอะไรบ้างนะซึ่งตอนเท่าที่ผมรู้เนี่ยคือตอนนี้ผมเลเวล8ใช่ไหมแต่ว่าผมคิดว่าที่ผมรู้เนี่ยมันแค่ประมาณสัก 20-30% เอ้ยไม่20-30% น่าจะสัก 20% หรือว่าจะต่ำกว่าด้วยซ้ำสำหรับระบบที่รู้เนี่ยก็คือระบบเบื้องต้นคร่าวๆเนี่ยรู้แค่ประมาณนี้ก็จะมารีวิวให้ดูก่อนแล้วก็จะเปิดกาชาสักครั้งเลยนะไอตัวที่คุณเห็นข้างหน้าเนี่ยคือผมเปิดกาชาได้มานะก็เปิดตู้เนี้ยเนี่ยเปิด2 รอบแรกก็25 เพชรกับ35 เพชรก็ได้ตัวหน้าตู้นี้มาก็ถือว่าโอเคอยู่เดี๋ยวผมจะอธิบายด้วยความสามารถตัวพวกนี้เป็นยังไงเพราะว่าผมก็ไปดูในเว็บวิกิมาแล้วด้วยแหละมันเลยจัดทีมได้นะไม่งั้นโอ้นั่งงงตายเลยบอกเลยโอเคเราไปที่ระบบของเกมนี้ก่อนแล้วกันหาเรื่องระบบจัดทีมก็อันนี้ใช้การจัดทีมนะซึ่งในการที่เราจัดทีมเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูว่าอัพเลเวลอะไรตรงไหนแล้วกันอันนี้ผมขอไม่พูดก่อนแล้วกันนะอันนี้ผมไม่แน่ใจเอาที่ผมแน่ใจก่อนเอาอันนี้คือใช้ในการอัพเลเวลตัวละครแล้วกดเข้าไปแล้วกดข้างบนอันนี้คือผมเลเวลแม็กซ์แล้วไงมันเลยขึ้นอย่างนี้ก็กดสีฟ้าเราก็สามารถใช้กบในการอัพเลเวลตัวละครได้ประมาณนี้ซึ่งไอ้กบใส่หมวกเนี่ยกบใส่หมวกคือใช้อัพเลเวลสกิลของตัวละครประมาณนี้มันจะตอนเนี้ยที่ผมตอนที่ตัวละครผมเลเวลสตาร์30เนี่ยสกิลตัวละครผมตอนเนี้ยมันตันแค่ที่เลเวล20ผมไม่แน่ใจว่าสกิลตัวละครมันจะตันได้มากกว่านี้หรือเปล่าแต่ว่าผมว่าน่าจะตันได้มากกว่านี้มั้งนะอันนี้ไม่แน่ใจแต่มันตันที่เลเวล20อ่ะซึ่งถือว่าโอเคมากๆมันจะเพิ่มดาเมจของสกิลด้วยก็ควรไปอัพกันนะก็ใช้เต่าไม่ใช่เต่าขออภัยครับใช้กบนี่แหละกบใส่หมวกแล้วก็ไอ้กบที่ไม่ใส่หมวกก็คืออัพเลเวลตัวละครแบบตรงๆเลยอัพเลเวลตัวละครดูกันตรงนี้เห็นไหมที่มันเขียวบวก9ที่เขียวบวก9นี่คือเลเวลสกิลของตัวละครตัวนี้ก็จะเพิ่มบวก9ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับไอ้สกิลพวกนี้คือใช้ตอนกดใช้นะประมาณนี้นี่คือระบบอัพเลเวลตัวละครต่อไประบบนี้ระบบนี้ก็คือการawake ตัวละครให้เลเวลมีการปลดลิมิตเลเวลพูดง่ายๆก็คือให้เลเวลสูงขึ้นประมาณนี้ตอนนี้ผมก็ไม่มีวัตถุดิบก็ประมาณนั้นละกันถือว่าพูดให้ดูเฉยๆนะก็เกมนี้ผมก็จะเล่นเรื่อยๆแน่นอนนะไม่ต้องห่วงแต่ว่าจะศึกษาไปเรื่อยๆประมาณนี้นะครับระบบนี้ก็เป็นระบบที่เขาเรียกว่าอะไรเบรกสกิลมั้งเบรกสกิลคืออะไรเท่าที่ผมไปอ่านในวิกิมานะเขาบอกว่าเบรกสกิลเนี่ยมันเป็นเดี๋ยวไปดูที่นี่เห็นไหมมันจะมีสกิลอย่างนี้ใช่ไหมไอ้พวกสกิลพวกนี้มันคือสกิลที่ไว้แบบกันพวกสกิลของบอสที่เป็นสกิลแบบเป็นวงแอเรียเป็นแอเรียเป็นสกิลพิเศษของบอสอะไรพวกนี้พวกติดเฟียติดมึนงงติดเจ็บปวดอะไรพวกนี้ประมาณนี้นะนี่คืออธิบายแบบเท่าที่ผมเข้าใจตอนนี้เพราะว่าผมยังเวล8อยู่ประมาณนี้แล้วกันส่วนสกิลลีดเดอร์ก็เนี่ยสกิลลีดเดอร์ของตัวนี้ก็คือผู้ใช้สแตนแอคแท็ก HP Defense บวก 70% พูดง่ายๆคือ All Stat บวก 70% นั่นเองก็โอเคมากๆสำหรับทำทีมสำหรับผู้เล่นเริ่มต้นนะก็เปิดได้มาก็ถือว่าโอเคอยู่ส่วนโลหะตัวนี้เดี๋ยวเราจะอธิบายตอนเล่นแล้วกันประมาณนี้ต่อไปก็ที่ผมเข้าใจตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันมีวิธีเก็บเพชรที่มันดีกว่านี้ไหมแต่ว่าผมก็ช่วงนี้ก็เล่นสตอรี่ไปเรื่อยกันแล้วกันมันจะมีด่านให้หมุนข้างบนใช่ไหมเห็นไหมมันจะมีด่านให้เล่นข้างบนซึ่งผมค่อยไปลองเล่นทีหลังก่อนตอนนี้ผมขอเล่นสตอรี่ก่อนแล้วกันนี่มันมีสตอรี่แล้วก็มีพวกเดี๋ยวรอโหลดนิดนึงนะเห็นไหมพวกเควสพวกนี้อนิเมะเควสเนี่ยเราก็สามารถไปเล่นเก็บเพชรอะไรได้แต่ว่าผมขอเริ่มที่สตอรี่แล้วกันผมขอเรียกว่าสตอรี่แล้วกันก็เดี๋ยวกดเข้าไปเลยแล้วกันก็ด่านหนึ่งก็ได้1 เพชรก็
ก็ถือว่าโอเคอยู่ก็เหมือนกับความรู้สึกเหมือนกับที่เราได้เล่นหนังดราม่าบอลโดครั้งเลยเพื่อนที่ผมแนะนำนะก็เป็นพวกไอ้ตัวใหม่ๆอะแหละพวกโจลูโน่พวกคือตอนครั้งแรกที่เราได้มาเราจะไม่สามารถใช้สกิลลีดเดอร์ของเพื่อนได้เหมือนกับเกมนะเอ้ยไม่ใช่ดราม่าบอลจะขออภัยเหมือนกับเกมโจโจ้ Demon Record เลยแต่ว่าผมจำได้ว่าตัวพวกเนี้ยสกิลมันดีเว้ยเพราะว่าว่าเท่าที่ผมอ่านมาก็คือมันจะช่วยเล่งเกตอันติทำให้เราใช้อันติง่ายขึ้นประมาณนี้แล้วก็มีตัวจูโน่ปาคิโอตัวใหม่ก็สามารถช่วยเล่งเกตได้เหมือนกันก็ถือว่าโอเคมากๆเดี๋ยวเราเข้าไปลองเล่นข้างในแล้วกันมันยังมีระบบนึงคือระบบลิงก์สกิลไว้ซึ่งผมอันนี้ผมขอเล่าไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วกันไอ้ลิงก์สกิลนี่คือมันจะมีตัวละครบางตัวมันมีตัว L อยู่ตรงมุมของการ์ดอ่ะซึ่งอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงส่วนโลฮังนี้เมื่อกี้มันใช้สกิลเห็นไหมเดี๋ยวโลก็ใช้สกิลอ่ะเดี๋ยวไปอธิบายโดยรวมแล้วกันว่าทีมผมจัดคอมโบยังไงตอนนี้นะก็โลฮังเมื่อกี้เห็นที่มันฉีดใช่ไหมโลฮังเมื่อกี้คือเมื่อโลฮังมาอยู่3เทิร์นแรกเนี่ยมันจะลดแอทแทคของทุกตัวลง 20% แล้วก็จะเพิ่มเทิร์นของศัตรูเนี่ยเมื่อกี้เทิร์นมันอยู่ที่2เทิร์นใช่ไหมของศัตรูจะเพิ่มเป็น3เทิร์นก็ประมาณนี้ก็ถ้าเท่าที่ผมเล่นนะตอนแรกผมก็จะใช้ไอ้โจลูโน่กับไอดีโอเนี่ยใช้ในการเร่งเกียร์ก่อนก็คือถ้าเราชิงเหรียญอย่างนี้อ่ะชิงเหรียญไปก่อนชิงเหรียญก็คือชิงเหรียญเพิ่มดาเมจสมมุติถ้าเรากดบางตัวมันจะเป็นสกิลที่แตกต่างกันถ้าผมกดตัวนี้มันจะเป็นการเร่งเกียร์ใช่ไหมเห็นเกียร์ข้างล่างมันเหลืองๆคือเป็นเกียร์ในการใช้สกิลให้ใช้สกิลง่ายขึ้นประมาณนี้ก็ไอ้จุดแตกๆแดงๆที่ผมเล็งอยู่นี่คือจุดเขาเรียกอะไรจุดอะไรจุดอ่อนมันคือจุดอ่อนของตัวละครเนี่ยถ้าโดนจะทำให้สร้างความเสียหายมากขึ้นคิดอย่างนี้แล้วกันซึ่งมันน่าจะตายแล้วเรากดไปเลยเพราะว่าเราเล่นด่านแรกๆอยู่นะเห็นไหมเกียรติเต็มแล้วโอเคอยู่แต่ถ้าใครไม่มีตัวดีโอตัวเนี้ยก็ผมก็ให้แนะนำวิธีถือว่ายิงเขาเรียกอะไรยิงชิ่งชิ่งไปชิ่งมาโอเคเห็นไหมโลหังทุกเริ่มเธอมันฉีกกระดาษเลยส่วนไอ้โจทาโร่เนี่ยเมื่อกี้ผมลืมบอกไอ้โจทาโร่สองตัวที่ผมมีตอนเธอแรกของมันเนี่ยถ้าไอ้เขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรวะไอมันจะเพิ่มดาเมจคูณ2นะเมื่อเราไม่มีเกจเนี่ยเกจตรงนี้มันเป็น0ไม่เป็นตอนนี้เกจเราเป็นแม็กอยู่นะเดี๋ยวผมจะใช้สกิลเคลียร์ง่ายกันผมก็ใช้โลหังเนี่ยโลหังก็อันนี้ผมอัพเป็นสกิลเลเวล20แล้วนะสกิลของมันอันติเลเวล20ก็เนี่ยเท่าที่ผมอ่านก็คือจะดึงสตูไปที่จุด1แล้วก็สร้างความเสียหาย 24,000% ที่จุดอ่อนก็คือสร้างความเสียหายเข้าจุดอ่อนผมจำไม่ผิดว่ามันสร้างจุดอ่อนหรือเปล่าแต่ว่าแต่มันสร้างความเสียหายจุดอ่อนโคตรโหดรู้สึกว่าสกิลหลักของมันอ่ะสกิลไอ้เมื่อกี้ที่มันฉีกกระดาษมันจะสร้างจุดอ่อนให้ศัตรูด้วยซึ่งถือว่าโอเคมากแล้วก็สกิลอันติเนี่ยมันแบบสอดคล้องกันก็คือเราสามารถที่จะโจมตีที่จุดอ่อนได้ก็คือมันจะตีจุดอ่อน 24,000% โอแบตจะหมดแล้วชิบหายไม่เป็นไรน่าจะพูดทันอยู่นะก็แล้วก็เขาเรียกอะไรทุกการเคลื่อนไหว2ครั้งของศัตรูแอคแทคของศัตรูตอนนี้จะเป็น100แล้วก็ทางป้องกันจะเป็น0ซึ่งถือว่าโหดเหี้ยมมากเดี๋ยวลองใช้ให้ดูแล้วกันปึ๊บดีเลยกดเลยก็ได้ปึ๊บกดเลยเฮเวนเดอร์ปึ๊บปึ๊บปึ๊บตัวนี้จะเป็นตามที่ผมบอกไหมเนี่ยไปอยู่จุดจุดหนึ่งแล้วก็บัฟตามที่ผมบอกบัฟเนี่ยบัฟมันปึ๊บตุ้มตายตัวแตกประมาณนี้อันนี้คือทำให้ดูเฉยๆนะประมาณนี้แล้วมันก็ใช้ไอ้เกตของมันน้อยด้วยมันน่าจะจบเร็วนะเห็นไหมตัววางดึงกระดาษอะตอนนี้ไม่มีจุดอ่อนใช่ไหมไม่มีแดงๆเป็นจุดอ่อนใช่ไหมเห็นไหมสร้างจุดอ่อนแล้วก็ตัวได้แขกศัตรูถือว่าโหดเหี้ยมากแล้วก็เพิ่มเทิร์นอีกผมว่าตัววางตัวนี้เหมาะเริ่มต้นมากเลยถ้ามีตัวบัฟเกตแบบพวกเดียวโวโลอะไรพวกเนี้ยหรือว่าอาบักกับไอ้
ไอ้เจลูโน่เออมันจะแบบผมว่าแค่ใช้ตัวเนี้ยแล้วกดไปแล้วก็ดีดดีปุ๊บกดซ้ำอีกทีนึงปุ๊บสกิลก็ติดแหละเออพอติดถ้าติดปุ๊บก็นั่นแหละไอ้พวกนี้ก็ตายทันทีเพราะว่ามันตัวกระจอกนะเออก็เอามาใช้เป็นคอมโบช่วงนี้ได้อยู่นะเห็นไหมปุ๊บตุ้มตัวแตกโหดโหดตายซึ่งไอ้ตัวที่แบบบางทีบางตัวที่แบบมันตีแบบตีเราตีมันตีเราตีมันเข้าแค่หนึ่งยังใช้สกิลนี้เจาะเข้าได้อีกนะโคตรโหดไอ้โลหังตัวเนี้ยเออโหดจริงๆประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วโจทาโร่มันรู้สึกว่ามันบัฟเทิร์นแรกอะที่มันบัฟอะก็คือที่ผมพูดไปแล้วก็คือเกรดตอนเกรดมันไม่เต็มอะเออเกรดมันแบบเป็นศูนย์เนี่ยมันบัฟเพิ่มแม็กแท็กคูณ2เท่าซึ่งถือว่าโอเคมากๆในช่วงแรกประมาณนี้นะครับถ้าคลิปอะไรถ้าคลิปนี้พูดอะไรผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าเพิ่งเล่นนะไอตัวพวกนี้มาก็ถือว่าดวงดีอันนี้ก็สีฟ้าแอดเพื่อนนะเออสีฟ้าแอดเพื่อนสีแดงก็เหมือนเดิมปล่อยผ่านประมาณนี้ก็ต่อไปถ้าใครอยากแอดเพื่อนผมเดี๋ยวผมพาไปดูก็ได้ว่าแอดเพื่อนตรงไหนนะเดี๋ยวผมให้ดูว่าเห็นไหมได้เพชรเดี๋ยวมันจะได้เพชรโอ้ไม่ได้เพชรรอบนี้ไปสงสัยมันไม่ได้เพชรทุกอันแน่เลยโอเคแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาฟาร์มเรื่อยๆแล้วกันเพราะว่าส่วนมากที่ผมเล่นเนี่ยกดเข้าไปใช่ไหมแล้วเล่นเนี่ยมันจะได้เพชรส่วนมากประมาณนี้ก็แอดเพื่อนอันไหนแอดเพื่อนไปดูตรงนี้ก่อนไอ้ตรงนี้คือหน้าของตัวละครเราก็ในตัวละครผมชื่อถังโลนะก็เนี่ยจำชื่อไว้คราวนี้ก็ID ผมก็ไม่คิดเลยว่าผมจะพาไปดูอีกที่หนึ่งกันคนอันที่5เนี่ยรูปเต่าทองอันที่5ปุ๊บแล้วก็อันไม่ใช่อันนี้สิผิด1 2 3 4 5เฮ้ยไม่ใช่อันที่5ดิอันที่6มั้ย1 2 3 4 5 6อันที่6ถูกแล้วตอนนี้ผมก็เพิ่งเล่นนะก็เพิ่งเล่นได้วันกว่าก็ยังไม่มีเพื่อนอะไรเลยเออใครอยากแอดเพื่อนผมมาก็นี่ไง ID ผมก็สามารถไปแอดได้ข้างล่างคือช่องก็ตามอย่างนั้นแหละก็คือช่องใส่ ID เพื่อนนั่นเองประมาณนี้นะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะมีอะไรก็อธิบายคร่าวๆไปก่อนแล้วกันหลังจากนี้ก็จะเน้นละเอียดมากยิ่งขึ้นแล้วว่าทำเกมนี้มากยิ่งขึ้นนะก็ตอนนี้ผมก็ไปเปิดกาชาแล้วกันมีอยู่45เพชรเออตอนนี้ก็เปิดกาชาก่อนก็ตู้นี้ก็โหดอยู่นะสำหรับผู้เล่นต้นก็มาเปิดกันได้เนี่ยเห็นไหมได้มีโอกาสได้เดียวโวโลอะไรพวกนี้ด้วยก็ถือโอเคแล้วก็ตัวใหม่ก็โหดอยู่โจโนดีโอก็ผมก็เปิดได้ไปแล้วนะเออยังมีนานช่องนานชาซึ่งผมไม่รู้สกิลทุกตัวหรอกพูดจริงๆเออต้องไปดูในเว็บวิกิอ่ะจริงๆเพราะว่าผมเพิ่งเล่นไงเออประมาณนี้แค่รู้ว่าตัวพวกนี้มันโหดแค่นั้นแหละโอเคมาเปิดกันเลยดีกว่าเห็นรู้สึกว่าไอเปิดอันนี้มันจะทําให้มีโอกาสใบเดอะดัสมากขึ้นด้วยมั้งใบเดอะดัสก็คือการที่เราเวลาที่คีร่ามันกดแล้วมันจะมีการ์ดระบบหนึ่งอ่ะเออเดี๋ยวมันก็ให้ดูเองแหละอ่ะเข้าไปเลยกันเปิดเลยพูดยาวไปแล้วอ่ะลุยเลยอ่ะไปลุยดูจะได้อะไรบ้างนะขอตัวดีๆแล้วกันปึ๊บปุ๊บปุ๊บไม่ได้อะไรปิ้งแต่พวกนี้มันน่าจะการันตี SR อย่างต่ำ SR อย่างต่ำตวงแหละการ์ดในเกมนี้มันมีพวกแบบเป็นขั้นอะพวกสแตนดาร์ดพวกแอดวานมันชื่อมันเรียกแอดวานเปล่าวะแล้วก็ซูเปอร์แอดวานซูเปอร์แอดวานนี่น่าจะดีที่สุดเออโอกาสแต่ว่าไอ้พวกนี้ก็อย่าประมาทได้บางทีต้องไปดูที่สกิลของมันว่าสกิลของมันเนี่ยเอามาใส่ได้ไหมเออประมาณนี้แล้วมันดีหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เออต้องไปดูในวิกิอะไรเออเดี๋ยวผมแปะวิกิให้ช่วยได้เยอะมากคือตอนนี้เปิดมา6ครั้งยังไม่ได้เลยคุณพระคุณเจ้าช่วยกล้วยแขกดวงไปหมดแล้วเอ้ยไม่มีอะไรเลยเหรอโอ้โหจีคูงคุณพระเอ้ยนี่จะเปิดโอ้มาแล้วโอ้ดวงไม่มาเว้ยผมก็ยังจับทางไม่ได้นะว่าอันไหนมันได้ไหนไม่ได้แต่ฟูโกเก่งกว่าตัวนี้ไม่รู้สิเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันตัวนี้เก่งหรือเปล่าแต่ว่าเออเดี๋ยวค่อยไปดูในวิกิแล้วกันอ่ะง่ายๆเลยอย่าบอกก็ได้ฟูโก้ตัวเดียวโอเคไม่หมดเฮ้ยจุดทั่วโลกตัวนี้สมัยก่อนผมเคยเล่นมันมีตัวนี้ไว้ตัวนี้รู้สึกว่ามันจะเล่นเกตทุกเทิร์นเรื่อยๆเองอัตโนมัติเออก็ถือว่าโอเคอยู่นะเออก็
เอามาช่วยในการเล่นเกรดแต่ว่าผมว่าไม่คงไม่จำเป็นต้องเล่นเกรดแล้วแหละเออสมัยก่อนผมเคยเล่นแล้วมีได้ตัวเนี้ยแต่รหัสหายประมาณนี้นะครับโอ้โหดวงไม่ค่อยดีเลยเว้ยแย่จังเห็นไหมเนี่ยมันจะมีโอกาสไบเดอร์ดัสอย่างเงี้ยยิ่งการ์ดบวกสแต็กสูงยิ่งเก่งนะเออมันจะเพิ่มสแต็กตัวละครเพิ่มสแต็กการ์ดประมาณนี้อ่ะโอ้บวกกดอีกโอเคโอเคหมดแล้วดวงไม่มีหรอกรอบนี้รู้สึกว่าเฉยๆนะเออก็กลางๆมั้งผมว่าแต่ต้องไปดูการ์ดก่อนเออเราอย่าประมาทเอาบวกอีกโอเคบวก3เนี่ยไม่จะเพิ่มสแต็กเยอะอยู่ช่วงแรกก็เหมือนกับไดมอนด์เรคคอร์ดนั่นแหละเฮ้ยอีกระบบนึงที่ผมไม่สนไม่เข้าใจคือระบบไอ้เนี้ยเออเนี่ยเดี๋ยวผมต้องไปดูอีกทีว่ามันใช้ทำอะไรนะเออเอาสคริปต์ไปแล้วกันฮูโก้โอเคเดี๋ยวผมต้องไปดูอีกทีด้วยพวกนี้มันใช้ทำอะไรประมาณนี้นะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการเปิดกาชาเล็กน้อยแล้วก็แบบเหมือน first impression อ่ะเออเหมือนแบบคนเล่นไม่ค่อยเป็นแล้วก็มารีวิวคร่าวๆนะก็ในเวลเก้าเดี๋ยวค่อยไปเล่นต่อแล้วกันก็สำหรับวันนี้ก็ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไปติดตามช่องของเราด้วยนะครับก็เกมนี้จะเล่นเรื่อยๆเหมือนกันนะกับเกมโจโจ้สตาร์ทชูเตอร์นะส่วนพีเตอร์ไปเตะเอ้ยถุยขออภัยครับส่วนพีเตอร์แพทเทอร์ป๊อปก็จะเล่นเรื่อยๆเหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้มันมีกาชาที่อาชาโจสุเกะโกรธอยู่มั้งเออเดี๋ยวผมขอฟาร์มเพชรแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยไปเปิดแล้วกันนะไม่ก็อาจจะข้ามไปเปิดตู้หน้าหรืออะไรประมาณนี้ก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่มารับชมช่องของเราด้วยนะครับแล้วก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมช่องของรวดเร็วด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ